มันเป็นอนิจจังอ่ะมันบ่อยู่ที่เก่านะ มันเปลี่ยนแปลงแปรผันน่ะแข้งขาตีนมือมือมันเจ็บห้ามก็บ่ได้มันบ่ใช่ของเฮาเออนะถ้ามันเฮ้ยอันเนี้ยอนัตตามันใช่ตัวตนของเฮาเฮาบ่สามารถบังคับบัญชามันได้มันบ่อยู่ในอำนาจของเฮาเห็นเนาะมันอยู่ในอำนาจของธรรมชาติหรืออยู่อำนาจของสภาวะธรรมนะเฮาต้านเกิดมาในเบื้องต้นแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางแล้วก็จะตายไปในที่สุดเนี่ยหลังแต่จะตายเนี่ยบอกว่าผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือเป็นยาจกยากจนเข็นใจขอทานเขากินหรือว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะเป็นครูบา ตุนวิเศษอย่างใดก็แล้วแต่ สิ่งที่ยอมแพ้คือยกธงขาวยอมกันเนาะนั่นก็คือ ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี่แหละเพราะนั้นเขาจะอยู่ในฐานะอันยังก็แล้วแต่นะก็ตายเหมือนกันนั่นแหละนะบางทีก็ตายพรทรงนะอันบางทีตาตายไปก่อนตาบอดตาฟางตามัวไปเนาะต่อมาก็หูตายไปก่อนฟังบ่ได้ยินแล้วเนาะแต่ก่อนนี่ฟังแจ้งเขาซุบซาบกันไก่ขนาดยังได้ยินอยู่อ่ะพอเดี๋ยวนี้เขามาเอ็กใส่ข้างหูยังบอกใครหูเรื่องเดี๋ยวเนาะเนี่ยมันด้านอ่ะมันตายอ่ะไปเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตายผ่อนสูงไปจะเล็กจะน้อยนั่นมันก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นตายไปแล้วก็บ่ติดตัวไปนะแม่แต่สตางค์แดงเดียวเนี่ยเขาเอาใส่หื้อในกระเป๋าเสื้อก็บ่สามารถเอามาจกมาจ่ายได้เนาะ ไปถึงป่าช้าเวลาจะเผาเขาก็ล้วงเอาไปเหรอ บางทีลูกหลานมาเอาแต่สับเปลือเอาแน่นะ บ่ได้ยังไปสักอย่างโอ้ที่ดินที่นาบ้านห่อเงินเดือนดาวผ้าหนุ่งครัวใบเครื่องใจไม่สวยวิทยุโทรทัศน์พัดลมโอ้ไม่ได้อย่างไปสักอย่าง เมื่อเจ้ามามันก็ไม่มีอะไรมากับเจ้า เมื่อเจ้าจะไปก็ไม่มีอะไรไปกับเจ้าเนาะคือดีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บ่ต้องลบโมโทสันบ่ต้องไปเบียดเบียนไผไปคดไปโกงไปเอาหยังทรัพย์สมบัติของเขามาละเนาะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมบ่ได้มันใจของเขาแล้วบ่ใจของเฮาเฮาพอใจในสิ่งที่ตนมีเนี่ยเฮายินดีเนี่ยในสิ่งที่เฮาได้เนี่ยสบายใจเนาะสบายใจสบายใจแท้ๆนะถึงมีน้อยเฮาก็ภูมิใจเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเฮาเนี่ยเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนเอาของไผมาจกมาจ่ายมากินเนี่ยเนาะเอาภูมิใจนะภูมิใจเพราะเขาตายไปแล้วไปเป็นผีเป็นเผดทุกขเวทเวตันนาเนี่ย เขาก็บ่ได้ทรัพย์สินเงินทองอันยังไปตัวสักอย่างลูกเมียที่เขาหักมันก็บ่ไปตัวเฮานะ่ะเฮ
ขาจวนมันมันก็ทึมไปลุกลี้หัวมนแกล้ดอื้อไปลุกพ่อไปคนเดียวเต้แม่ไปคนเดียวเต้อุ้ยไปคนเดียวเต้จวนมันไปมันทึมไปลุกลี้หัวมนแกล้ดพ่อเหตุใดมันไปอย่างอี้มันไผ่บอกให้ไปอ่ะไปแล้วมันบอกปิกเนาะไปแล้วมันบอกปีกมาเนาะถ้าเขาไปเอี่ยวกาดไปท่านไปนี่เขายังหูปีกมาอยู่เนาะ ลูกเมียผัวฮักเขาชักหน้าหนีนะเขาเหม็นซากผีนะเปื่อยเน่าผุพองนะตายไปแล้วนี่ถ้าใหม่ๆยังแควนหน่อยถ้าหลายมื้อหลายวันไปนี่ถ้าบ่มียาไปฉีดกันเน่ากันเปื่อยนี่นะโอ้มันจะเน่าจะเปื่อยอ่ะต้องปิดที่หน้ารังเกียจโลก นะน่ากะเวลาไผ่จะบวชเนี่ยพระอุปชาพุทธสอนตะจะปัญจะกรรมฐานนี่หรอ กรรมฐานในเบื้องต้นเนี่ยเพิ่นจะสอนฮือว่าโลเกสาเกสาไอ้หลอโลมาโลมานะขานะขาทันตาทันตาตะโจตะโจอันนี้ว่าเป็นอนุโลมหรือว่าเป็นปฏิโลมตะโจตะโจทันตาทันตานะขานะขาโลมาโลมาเกสาว่ากลับไปกลับมาเนี่ยเกสาคืออย่างก็คือผมที่เกิดขึ้นบนหัวทุกเส้นมีกี่เส้นก็บ่ฮู้บ่ได้นับเนาะแล้วก็บ่มีไผนับเพราะนับบ่ไหวบ่แป๊รากผมนี่นะโอ้ลึกยาวขนาดเขาบวชเมื่อเป็นพระน้อยเนาะเดือนไหนขุดเตื่องขุดเตื่องขุดเตื่องมันก็ออกมาติ๊กติ๊กอ่ะนะ จนบัดเดียวนี่เนาะปวดต้องขุดไปกี่เตื่อบ่ฮู้มันก็ต้องปีหนึ่ง12เตื่อนั่นก็แหละเนาะเดือนนึงเตื่อปีหนึ่งมี12เดือนก็12เตื่อแล้วก็เอามาคูณพอหรอมันขูดหัวไปกี่เตื่อถ้าเอาผมมาต่อกันมันจะยาวไปถึงไหนเนี่ยเนาะ เออเนี่ยลูกเมียผัวฮักเขาก็จักหน้าหนีเขาเหม็นซากผีเปื่อยเน่าผุพองเกสาคือผมโลมาก็คือขนทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั่วสารพังร่างกายเนี่ยเว้นแต่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยฝ่ามือฝ่าเท้านี่มันออกเนาะขนเนาะนอกนั้นมันออกมาละ อย่างฝรั่งเนี่ยเนาะแขนเป็นขนพุ่มผู้เนี่ยหน้าอกแขมปะต๊อเป็นขนปลายบปอหนวดอันยังอ้อมมาถึงกลางโอ้เตื่อเป็นดีแค่เอาน้ำมันซิปโป้อย่างนี้เขาพ่นแล้วปัดเขาไฟเขาใส่ มันจะไหม้เนาะหมู่ญาติพี่น้องเขาก็หามเอาไปเกสาโลมาหน้าขาทันตาทันตาเกสาโลมาหน้าขาคือเล็บนะเล็บเท่าเล็บมือเนี่ยทันตาคือฟันเขี้ยวที่อยู่ในปากตาโจคือหนังนี่เนาะที่ห่อหุ้มร่างกายของเฮากว้างศอกยาวาหนาคืบตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยสิ่งทั้งห้าเนี่ยพระอุปัชฌาย์พุทธสอนนักที่จะบวชเนาะว่าเฮ้ไปพิจารณาเป็นกรรมฐานนี่นะจะไปรักสวยรักงามเ
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยที่เราไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามน่าพิสมัยเนาะน่าชื่นชมยินดีความจริงแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีน่าชื่นชมยินดีตรงไหนนะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยเรียกว่าตายนะถ้าเราเอาปล่อยไว้อย่างนั้นนี่ไม่เอาไปฝังไม่เอาไปเผามันก็จะมีแต่ผุพองหนองเลือดมีหนอนซนใส่ไปมามีกลิ่นเหม็นนี่ไปถึงไม่อยากเข้าใกล้โลกจะเป็นนางงามขนาดไหนจักรวาลก็แล้วแต่เวลาตายไปแล้วไผ่ตึมบ่ค่อยไปยุบไผ่ตึมบ่ค่อยไปใกล้ไผ่ตึมค่อยไปพอเมื่อเป็นคนมีลมหายใจอยู่นี่โตงามคนไต่คนตอมเนาะเวลาตายไปแล้วโอ้ยมาเอาแล้วกลัวผีหลอกเขาก็หามเอาไปวางไว้ลงไปวางลงไว้ที่อันเชิงตะกอนน่ะนะเสร็จแล้วเขาก็มานั่งร้องไห้ร้องห่มจนตาแดงกล่ำให้เนี่ยยังนั่นเนาะให้อะไรหาเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ได้ฮักกันเนาะได้ช่วยเหลือเจือจุนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่เฝ้ากันนี่เนี่ยเนาะ ทีนี้จากไปตายไปอย่างอี้ต่อไปเขาก็มาได้อยู่ด้วยกันเขาก็มาได้นอนด้วยกัน เขามาได้กินข้าวด้วยกันแล้วเห็นนะให้สื่อตาแดงกล่ำรู้บางคนนะ เมื่อเพิ่นมีชีวิตจิตใจอยู่บางทียังบ่มาพอมากวยเพิ่นสักเตื่อมหันหน้าหันตาแม้แต่ก้นก็บานเนาะมัวเนี่ยการเนี่ยงานถึงบ่ถามข่าวเอาแหน่ฮะนี่เวลาตายพุ่นก่อนถึงมาถ้าบ่มาก็กลัวพี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นว่าฮื้อยะกะพ่อมันตายแม่มันตายทั้งคนมันหายแซ่บหายสวยอ่ะมันถึงบ่มามมันเป็นลูกอกตัญญูนี่หรอบ่ฮู้จักบุญจักคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาด้วยข้าวหม่ำน้ำนมอ่ะ เมื่อห้อยตีนเต้าจ้อนไอ้หนออันนี้คนเฮามันอย่างไรว่าก็บ่เป็นนะเนาะบางทีก็ทุกข์ยากอยากกันแต่เงินจะขึ้นรถขึ้นรางมาก็บ่มีไปยิบยืมของไผก็บ่ได้เนาะบางทีก็เป็นอย่างนั้นน่ะเฮาก็บ่ฮู้ก็เพิ่นแต่บางทีก็เกิดจากจิตจากใจนะคือบ่ห่วงหาอะไรอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็เวลาเปิ้นตายมาร้องห่มร้องไห้บางทีด่าขันเข้าของกินต้ออีแม่มักย้ำบอกแปบอีแม่มักย้ำเตาอีแม่มักแกงหอยคั่วหอยกับย้ำนอไอ้หรออีป่อมักน้ำพริกน้ำปูกับนอต้มไอ้หรอต้องไปเสาะไปหามาโลแล้วเอามาใส่ถาดขันตกแล้วเอาไปยองไว้หลังหีดท่านนี่ไปป้อเอามือไปเคาะลงหีดศพว่าป้อเฮ้ยแม่เฮ้ยกินข้าวอย่าเนื้อเองได้เอามาฮื้อแล้วอีหลอกยองบนหลังหีดนี่เนื้อว่าต่ออีกคนบนลุกขึ้นมาแต่เขาจะแตกตึงอะหน่อยกูหล่นมึงหล่นตัวไว้ตัวมันเว้ยผีหลอกเนี่ยเนาะนั่นว่านะแต่นี่มันก็ดักปิ้งอะเงียบชิบ
ก็เพิ่นตายไปแล้วเนาะมันมีลมดังหายใจแล้วมันเป็นลูกมากินได้ยังเนาะเมื่อเพิ่นมีชีวิตจิตใจบ่าแป้งแห่งมีอยู่ดีสบายยังบ่ตายตัวนั่นก็ยังบ่เอามาฮึเปิ้นเนาะเอามาฮึเปิ้นกะเมื่อเปิ้นยังมีกำลังวังชาอยู่เนี่ยน้ออันนี้เปิ้นตายไปแล้วอ่ะโอ้ยลูกก็บ่ได้เดินก็บ่ได้เนี่ยเฮาไปฮึเปิ้นมันจะมีประโยชน์อะหยังนี่เนาะผลสุดท้ายแมงโงนต่อมเหรอกินเหียหยังเหียเสร็จเรียบร้อยพยาไปกินต่อก็บ่กินกัวเอาเป็นล้างขว้างฮะฮึมาไงเนาะอันเนี้ยผมเรียกว่ามันปลายเหตุนะมันบ่ใช่เก้าเหตุนะส่วนมากคนเฮานี่มันชอบไปแก้ไขปลายเหตุพุ่นน่ะที่เขาเรียกว่างัวหายแล้วมาล้อมคอกทีหลังเนี่ยนะเป็นอย่างเนี้ยโอ้เมื่อพุ่นมีจิตใจชีวิตจิตใจยังนี่กะเข้าใจไปดูไปพอเหยเวลาเพิ่นตายไปแล้วเฮาจะหมดโอกาสนะที่จะไปตอบแทนบุญคุณอย่างเพิ่นน่ะเนี่ยเพิ่นมีชีวิตจิตใจอยู่เพิ่นได้ฮู้ได้หันเฮาสิเตือนน้ําตาปังเพื่อดีอกดีใจง่อมอกก่อมใจลูกได้มาอุ้มมาหอบได้มาเจ็ดหน้าเจ็ดตาบีบหนวดไอ้เนาะเอายาฮื้อกินโอ้ อันนั้นกะเก้าเหตุนะเก้าเหตุอย่าไปทำปลายเหตุนะมันบ่ได้ผลอะย่างนะสู้ไปตานให้ทุเจ้าเหี่ยมดี ทุเจ้าจะได้กินซ่ากินลาบนะกินแกงอ้อมกินของเมาะเออแต่ว่าถ้าเฮามองไปแถมอย่างหนึ่งนะที่เขาเอาขันเข้าไปวางใบบนหลังหีบนะนะมันก็มีแง่ดีอยู่นะมันจะบ่มีแง่ดีนะแง่ดีแต่ว่าดีมันดีน้อยเนาะแต่เสียมากเนาะแง่ดีนั่นก็คือเฮาระลึกถึงบุญคุณของเปิ้นเมื่อเปิ้นมีชีวิตจิตเมื่อเปิ้นมีชีวิตจิตใจอยู่เปิ้นเคยมักอะหยังอย่ามักยำหนอกะอย่าเนาะเขาก็ยำหนอเมาะเมาะลำลำขั้วหอยฮะชว่าน้ำมันอย่าหน่อยแต่เอาเกตน้ำออกให้เนอะมันจะหลั่นเข้าคอแล้วก็เปิ้นตายไปแล้วก็มากึดถึงเปิ้นนี่กะกลัวเปิ้นจะบ่ได้กินกลัวเปิ้นใครอยากเปิ้นเคยกินอย่าเนาะเขาก็ไปตำไปไว้ให้เปิ้นเนาะ ก็เป็นการแสดงนะถึงความฮักความอะไร ก็ดีอยู่ไม่ใช่บ่ดีนะแต่มันดีน้อย มันบ่ดีนักเหมือนที่เปิ้นมีชีวิตจิตใจอยู่เขาพอคอยดูแลเปิ้นอะเนาะมันปลายเหตุดังที่ว่าแล้วนะเนี่ยเขาก็ไปนั่งร้องห่มร้องไห้นะแล้วก็กลับคืนมาเนี่ยบ้านมาจองถึงมาอยู่ตัวโลไปเหี่ยวพุ่นนะเออจ้างก็ถึงมาอยู่มันใช่ไปอยู่อ่ะก็พ่อสู่แม่สู่อ่ะเออกลัวผีผีก็มาหันสักเตื้อถึงมาอยู่ไปเหี่ยวจะเป่งลึงอย่างใดก็จ้างเด้อไฟเหือห้ามจ้างเด้อมันวังเวงวิโวกโวเวอย่างใดเฮ้ยเนาะมันอยู่คนเดียวเห็นน่ะแต่พระธุดงค์นี่เพิ่นบ่กลัวน่ะเพราะเหตุใดเพราะว่าเพิ่นปลงแล้วอ่ะเนาะเพิ่นไปปักกดนอนอยู่ไปเหี่ยวอ่ะเนาะอย่างพระเนนเฮาบางทีก็ไปเข้ากรรมอย่าปฏิบัติธรรมอยู่ไปเหี่ยวนะอันทุเจ้าบางตนก็กลัวอยู่นะพระน้อยบางทีก็นอนค่อนกันหรอกกลัวผีมายุบตินวะนั่นแหละ
นะแล้วก็ป้ากันกลับขึ้นมาบ้านมาจองอยู่แต่ผู้เดียวป้าไม่ใส่ชายเขียวเนี่ยอยู่แต่ผู้เดียวป้าไม่ใช่เขียวเหลียวไปทางใดก็บ่หันภัยสักผู้หันแต่ฝูงลิงหันแต่ฝูงแรงและนกเข้าตู้เห็นแต่ฝูงกาตั้งหลายหันแต่ฝูงหมาจิ้งจกหมาป่าหมาในป้ากันมาเยอะแย่งกินซบนี่เนาะสมัยก่อนนี่มันไทยบัดได้ฝังอะเอาไปเผาก็เอาไปละขว้างไว้ประจานกะเนาะมันเดียวนี่ฝังเนี่ยนกหนูบางแบ้วยังบัดได้กินอะ ดูหน้าสมเพชเนาะกระดูกกูเอ้ยนี่เลี่ยลาดแผ่นดินแร่งกาหมาก็มากินเอาเป็นอาหารเนี่ยนะมีประเทศหนึ่งนะเขามาลงโซเชียลลงอย่างเนี้ยคนตายเอาไปขว้างที่อันก็อันอย่างฮั่นนะบ่ฟังบ่เผาซึกยังปุถุธรรมโมสังโฆพอแห้งจุ่มกันเป็นหมู่เวลาคนไปแล้วป้ากันบินลงมาปุถุซับบุ๋มซับยังหลักใส่มากินกินจิ้นกินแก่นตากินยังเหลือก็กระดูกสั่งล่างอ่ะโบเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนคนกู้ผู้กู้คนกู้ลูกกู้นามเนาะบอกว่าไผ่ทั้งนั้นเหมือนกับทำเตวตูดว่านะเนาะจาติธรรมโมจาติอนาติโตอหัมปิโขชลาติธรรมโมชลาติอนาติโตอหัมปิโขมรณะธรรมโมยะมรณังอนาติโตหัมตหังกัลยาณังกโลมิกาเยนะวาจาแม่นตัวแห่งเราและตัวแห่งตันก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปเหมือนกันทุกรูปทุกนามบอกว่าสัตว์สิ่งสารสัตว์สิ่งมีชีวิตอันยังต่างๆเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเนาะเออยังจะได้เห็นเนาะก็ยังได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพวกก็ยังแก้บ่ได้อ่ะนะยังยอมแพ้อ่ะยอมยกธงขาวอ่ะเนาะพญามัจจุราชเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอีเป็นอย่างอันแต่ถึงอย่างใดก็ตามนะเมื่อเรามีชีวิตจิตใจดีอยู่เนี่ยบาก็แป้งแห้งก็มีหายใจดีลุ่งโซ่นี่นะบ่เจ็บไข้ได้ป่วยอะยังนี่เนาะฮึมันทำคนงามความดีสะสมบุญญาบารมีไว้เป็นกำไรของชีวิตเนอะถ้ามันสายเกินไปเฮาบ่สามารถทำได้นี่หมดเวลาโอกาสนะเกิดเป็นอัมพาตอ่ะเนาะเส้นสมองแตกเส้นสมองตีบอ่ะเป็นอัมพาตนอนจัดลัดอยู่บนเตียงเนี่ยเพิ่นเรียกว่าคนไข้ติดเตียงเนี่ยน้องบ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะเอาเนี่ยจะได้จะเนี่ยอย่างผมได้แล้วกำนั้นจะใส่บาตรก็ใส่บ่ได้จะฟังธรรมก็บ่รู้เรื่องเนาะเอ้าหมดโอกาสอ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าจะเนี่ยอันยังก็เนี่ยเมื่อบาแปลงแห่งมีเมื่อมีโอกาสเนี่ยจะไปปล่อยให้โอกาสมัน
ผ่านพ้นไปโดยที่เฮาบ่ได้ยะอย่างสักอย่างนี่เนาะ อ่ะนี่เพิ่นเฮารีบฉวยโอกาส ทำไปทำในสิ่งที่ดีๆนะนะอันสิ่งที่บ่ดีนี่ก็บ่ทับไปยะบ่ทับไปทำพอทำแล้วมันบ่ดีอ่ะมันเดือดร้อนตัวเองผู้อื่นเดือดร้อนลูกเมียครอบครัวนี่เนาะเฮาต้องฮักตัวเฮานะแล้วเฮาก็ไปฮักคนอื่นนี่ทุกคนมีความรักเฮามีป่อเฮามีแม่เขาก็ต้องฮักป่อฮักแม่ก่อนที่จะฮักป่อฮักแม่เขาก็ต้องฮักตัวเขาเหี้ยก่อนนะเขามีปี่เขามีน้องเขาก็ฮักปี่ฮักน้องนะบางคนมีปี่มีน้องบ่ฮักกันหรอปามป้อผิดเถียงกันแถมปามป้อมปากห่อพอหน้ากันแถมมันมีหรอเนาะโอ้ไปถือยังกะอันประล่ำประเลือบุญกะที่เขาได้เกิดมาร่วมต้องน้องร่วมจาดกันเนี่ย หักกันไว้เขาไปเกี่ยวข้องกับไผเช่นวงศาคณาญาติเขาก็ยังหักวงศาคณาญาติของเขานี่อันนี้เป็นปี่เฮาอันนี้เป็นน้องเฮาอันนี้เป็นแอวเฮาอันนี้เป็นป้าเฮาอันนี้เป็นน้าเฮาอย่างเนาะนี่เป็นลุงเฮานี่เป็นปู่เป็นม่อนเฮาเป็นหลานเป็นเหลนเฮาอย่างเนาะไล่ไปอะตลอดจนเพื่อนฝูงมิตรสหายบ่ใช่แต่เต้าอันเฮายังฮักคนอื่นที่บ่ใช่พี่ใช่น้องบ่ใช่ญาติโยมวงศาเฮาแถมนี่นะเพิ่นเรียกว่าฮักมนุษย์ที่เกิดมาร่วมฮักมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันนี่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนี่ก็ดีเนาะบางคนนี่อยู่บ้านใดจองใดก็มาฮักบ้านฮักจองโลก คนฮักของฮักที่เขาเข้าไปผูกสมัครรักใคร่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะในของเหล่านั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมาพัวพันกับเฮาในฐานะที่เฮาก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งต่างๆเหล่านั้นในของต่างๆเหล่านั้นถ้าบุคคลเหล่านั้นมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงเฮาก็ปล่อยมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงไปตัวเนาะเช่นอย่างมีคนดีในหมู่บ้านเฮาสักคนหนึ่งเพิ่นยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันดีถึงบ้านเนาะ ดีถึงปู่หลวงบ้านดีถึงปู่กำนันภายในตำบลนั่นเนี่ยเนาะเนี่ยมันดีไปเยอะนะถ้าของเรานั่นหรือคนเรานั่นเสื่อมเสียเฮาก็พลอยเสื่อมเสียไปด้วยที่กรรมโบราณเพิ่นว่าป่าตัวเดียวเหม็นตึงข้องเน่าตึงข้องเนี่ยเนาะป่าตายตัวเดียวเนี่ยเหม็นเน่าตึงข้องเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องตักเตือนบอกกล่าวกันนะไปทำบ่ดีก็เออขอเธอลูกขอเธอหลานจะไปทำอย่างอันแม่ มันบ่ดีผิดศีลธรรมตายไปแล้วจะได้ไปตกมนรกบางทีมันก็ยิดย้อนเนี่ยมันนะมนรกมีที่ไหนหายังบานกำเตี้ยบ่ฮู้ขิงตายไปปุ๊บแล้วก่อนกะมันจะได้ฮู้ได้หัน
บางทีบาดตายมันก็หูหันอยู่รู้แต่ลางคู่ขนาดมึงหมูไงเนาะหน้าหม้อหน้าหกอ่ะอยู่ในเขตจำกัดเฮาจึงบ่ปฏิเสธได้ว่าระวังเฮากับคนเหล่านั้นและของเหล่านั้นน่ะนะบางทีมันก็แยกกันบ่ได้อ่ะแต่ผลที่สุดเมื่อเฮาเอาความฮักเข้าไปใส่นะเอาความฮักเข้าไปใส่ในกระทะหม้อแล้วเอาไปตั้งบนเตาไฟเคี่ยวไปเคี่ยวมาเหลือน้อยที่สุดอีน้อก็จะเหลือนิดเดียวต่ออันน่ะก็คือฮักตนนี่ฮักตัวเก่าเนาะบางทีตัวเก่าบ่ฮักนะไปทุ่มเทฮักลูกฮักหลานเกินประมาณไปก็บ่ดีนะ นอกจากพ่อแม่พี่น้องญาติโยมวงศาเพื่อนฝูงมิตรสหายยังกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสไว้ว่าอัตตาหิปรมังปิโยนี่เป็นภาษาบาลีเนาะตนและเป็นที่รักอย่างยิ่งอีหรอกเนี่ยมันมีอย่างที่จะเป็นที่ฮักนอกจากตัวเองนะถ้าเฮาฮักตัวเฮาเฮาก็บ่ต้องเอาตัวเฮาไปทำชั่วนะไปทำบาปทำกรรมบ่ต้องไปฆ่าคนบ่ต้องไปลักของเขาบ่ต้องไปเล่นผัวเมียเขาบ่ต้องไปจุหลอกลวงพรางเขาหัวตกเวียเสียของบ่ต้องไปดื่มสุรายาเสพติดอะหยังอะทำความเดือดร้อนห้อนใจมื้อแก่ครอบครัวพ่อแม่เนาะ อย่างยาบ้าเนี่ยเนาะมันเมายาบ้าแม่มันก็ฆ่าได้พ่อมันก็ฆ่าอย่างเนาะโอ้มันอย่างมาบ้าอันตรว่าอันเนาะพ่อหมูจักพ่อหมูจักแม่หมูจักลูกหมูจักเมียนี่ เพราะฉะนั้นคนเฮานี่ในเมื่อฮักตัวก็จะไปหันแก่ตัวล้ำไปเนาะต้องหันแก่คนอื่นพ่องเนี่ย เอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่ยเนาะคนอื่นมันจะเจ็บจะป่วยจะตายก็จ้างมันเตะนี่เนาะขออย่าฮื้อตัวเฮาเจ็บตัวเฮาตายนี่นะอันนี้ก็บางทีก็ค่อยล้ำไปก็พอก้อยดูแลกันพ้องกันพี่น้องกันน่ะมันตัดขาดกันบ่ใช่ปุ๊ดโลพี่น้องผิดกันเหมือนผ้าฟันน้ำอย่ากำผูกมันตือเวนอีหรออันเปอะตมนั้นน้ำหักปลาเป็นเอาน้ำใส่เย็นล้างเปื้อจิงเสียงพี่น้องผิดกันเหมือนเล็กขี้เมียงเต็มฝนแล้วหักตึงคมจงทำไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดก็ดอกบัวเปียงอันเ นี่ยขออย่างเดียวจะให้ตัวได้เจ็บป่วยขอให้ตัวจะได้ไปตายโอ้อันนี้ห้ามบ่ได้มือเจ็บมือป่วยห้ามบ่ได้นะมือตายก็ห้ามบ่ได้นะแต่ชะลอได้นะชะลอความเจ็บไปได้นั่นก็คือปฏิบัติตัวหื้อสะอาดหื้อเชื้อโรคมาเกาะมาติดเว้นจากการกินที่บ่ดีกินบ่ใช่ของกินเหียอารมณ์ก็ดีๆเหียจะไปอารมณ์บูดจะไปอารมณ์เน่าเนาะกินอาหารให้มันครบ5หมู่เหียทําจิตใจให้มันสบายสบายดีๆอยู่ตามศีลกินตามธรรมเนี่ยนะ
ฟังธรรมฟังธรรมะอย่างพ่องฮึดจิตใจมันดีเนาะมันก็ชะลอไปได้นะชะลอความเครียดชะลอความแก่ชะลอความเจ็บไปนะกว่ามันจะเจ็บก็เมินอยู่เนาะมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะนี่คนที่หันแก่ตัวมากๆเนี่ยจึงกลายเป็นคนที่น่าเกลียดนะบัดนี้ไปหันแก่ตัวเกินไปโอ้ตูลุงบอกว่าฮึฮักตัวแล้วถ้าเฮามาหันแก่ตัวแล้วให้ไปหันแก่ไผ่อันนี้บ่เถียงก็หันน้อยๆน้อยก็หันพอให้พอดีก็ไปหันแก่ลําไปก็บางคนนี่หันแก่ตัวเกินไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่าเนาะเกินไปก้าจะเอาอย่างก็จะเอานักกว่าคนอื่นน่ะไปเอาเปรียบเขาอ่ะเพิ่นฮือเลี้ยงแถวเลี้ยงคิวไปแซงตั้งหน้าเหี้ยอ่ะเนี่ยหันแก่ตัวนะไผมาก่อนก็ต้องไปตามลำดับอย่าอย่างเฮาไปโรงพยาบาลก็ดีไปไหนก็ดีเนาะเพิ่นฮือไปเอาบัตรเอาเบอร์เลี้ยงเข้าอ่ะบางทีเขาไปเอาแต่ซอกแซกวอดเวดไปทางหน้าเพราะเมื่อหันแก่ตัวแล้วย่อมบะหันแก่ไผ่ไผ่ทั้งสิ้นละกำนันเนาะเนี่ยมหันแก่ป่อมหันแก่แม่มหันแก่ลูกมหันแก่ล้านมหันแก่ญาติโยมวงสายมันก็ค่อยเกินไปเนาะเอาคนกึ่งอ่ะหันแก่ตัวกึ่งบ้านแก่ตัวกึ่งเนาะจงระมัดระวังนะอย่าให้ความหันแก่ตัวเข้ามาครอบงำชีวิตจิตใจของเฮานะจนมืดมนอนธการไปหมดนี่เนาะมันบ่ดีนะหักตัวก็จะไปหันแก่ตัวเนาะหันแก่พ่อหันแก่แม่พ่องหันแก่เพื่อนฝูงพ่องหันแก่เพื่อนบ้านปลายที่สุดหันแก่พระแก่เนนพ่อง พระเนนก็คือลูกหลานของเจ้าบ้านนั่นแหละเนาะเพียงแต่มาขุดหัวก้นกิ้วนุ่งเหลืองมาอยู่วัดมันก็หลานเท่านั่นแหละ ลูกเขานั่นแหละเนาะตู้ลุงเขานั่นแหละตู้อุ้ยเขานั่นแหละเนาะเนี่ยหยังก็ตักก็เตือนบอกกล่าวได้ลูกโอ้เน้นอีแม่ว่าจะไปเนี่ยอย่างอ่านเนี่ยจะได้ก็เน้นเล่นโทรศัพท์คืนหูวันค่ำเป็นอันเล่าเรียนศึกษาฟังเขาอู้เนาะบางทีก็โทรอู่สาวนัดแนะกันอย่างที่แม่ว่าปัญญาอ่านเนี่ยเนาะเอาไปภาพเป็นเน้นเป็นลูกเป็นหลานมันก็ฟังกะฟังไว้แล้วก็ก้อยคายออกจะน้อยจะน้อยเพื่อมันเครียดนะอย่ามันเครียดปัญหาไม่ใช่มีไว้เพื่อเครียดหรือเพื่อกลุ้มนะปัญหามีไว้เพื่อแก้นะแล้วก็แก้กะบางคนนี่พระเนนบางตูนบางองค์นี่เนาะมีตามีหน้าพอหน้าบ่หันนี่เนาะศรัทธาญาติโยมวงศาทั้งหลายเพิ่นหูเพิ่นหันเนี่ยบางทีเพิ่นจะบอกจะกล่าวจะตักจะเตือนก็บ่กล้าเนาะบางคนว่ากลัวบาปปีวะไปกลัวจะได้สําได้บุญกะเนาะบ่ใจกลัวบาปอะเนี่ยกลัวบาปว่าเวลาเฮาไปโอ้ฟังกลัวมันเอ๊ะอะมาถึงใส่อีกอ่ะกลัวมันด่าหัวกลัวมันฟ้องหัวเฮาฐานหมิ่นประมาทอีหลอเอียเนาะน่ะมันเยอะถ้าคนถูกตักถูกเตือนเข้าใจนะซ้ำยินดีปรีดาสาธุการกะเปิ้นมาจี้จ้องบอกตังบ่ดีเฮาได้รับทราบได้หูคิงอ่ะเนาะเขาก็หน้าที่จะอนุโมทนาสาธุกับโอ้ดีแล้วเนาะถ้าแม่พ่อมาบอกมาเตือนมาอย่างเฮาเนี่ยเฮาถึงถ้าจะ
เสียไปแล้วอย่างเนาะมันก็มีเป็นบางคนนะนะถ้าจะเข้าใจอย่างนี้นะเนาะบางคนนี่ตักก็บ่ได้เตือนก็บ่ได้บอกก็บ่ได้กล่าวก็บ่ได้ช่างเถอะเว้ยจะป่อกูนั่นน่ะเออคนเฮาถ้าบ่ยอมรับความจริงนี่นะมันยากทำความดีบ่ขึ้นน่ะทำบาปขึ้นเนาะนั่นแหละเป็นไปอย่างเนี้ยเอาละญาติโยมวงศาคงจะบรรยายมาเพียงเต้าอี้เนาะต่อไปจะได้เตะทำเนาะที่มันค้างไว้เนี่ยจบแล้วบ่จบแล้วเมื่อใดก็บ่จบเนี่ยวันนี้ให้จบแน่นะเตโจญาโมจำไว้ดีๆเนอะเตโจนั่นเมียเปิ้นชื่อนางจันตาน่ะเตโจนางจันตานี่ดีนะบุญกรรมบุญจูมั่งมีสีสุขเป็นถึงเศรษฐีอ่ะเนาะตรงกันข้ามกับยามโมกับนางมาริกานี่ก่ะปอดเต้าผัวเพศเมียยักษ์เนี่ยนี่นะผัวเพศเมียยักษ์ส่วนเตโจกับนางจันตานะเป็นผัวเป็นผัวหัวแก้วเมียแสงปิงแปงจื่นจ้อยเป็นผัวเต็บเมียเตวดาอนี่ดีเนาะวันนี้จบเนี่ยผูกที่สองเนาะเตโจยามโม เดี๋ยวก่อนนะเทียบเสียงก่อนเหมือนกับเปิ้นจะดิดซึ้งเนี่ยกันเนาะเปิ้นจะเปิ้นจะขันเพื่อมันเข่งมันยันอย่างใดแล้วก็ดีดฟังเสียงติ้งติ้งต้องต้องไอ้ฮาวก็จะต้องเทียบเสียงอะเนาะเอาฟังไปฟังเอาเรื่องเอาเล่ามันมาถ้าไปฟังเสียงม่นเสียงวอนอะอย่างมันอะเนาะเอาก็ต้องตั้งหน้าโมกอะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยามนั้นเตโจเศรษฐีก็ฮือคนในเฮือนแห่งตนมาขึ้นบิดเอาใบปูมอบเฮือนางมาลิกาแม่เสี่ยวอันมาสู่บ้านเฮือนตนว่าดูราแม่เสี่ยวได้มาเอี่ยวบันคาบ่มีน้ำกล้าของขายขอปั่นใบปูได้บ่เอากล้าตามใจแม่เสี่ยวว่าจักเอาไปแลกซื้อขายสุดแล้วแต่หัวใจแม่เสี่ยวเตอในวันนี้ข้าจะขอเอาญาโมเสี่ยวไปโตยจากปลาเอาไปกินแขกแก้วกันว่าเสร็จเมียนแล้วก็จักเอาป้อเสี่ยวขึ้นไปส่งถึงบ้านและว่าอันตาตาในกาลยามนั้นนางมาลีกานาดานหน้ามันเหมือนนวลนู่นนี่หน้าด้านอ่ะก็หาบเอาใบปูไปถึงบ้านยามแรงมันกึดกินแหนงอยู่คะคอยด้วยกึดน้อยใจตัวว่ากูนี่มีผัวบ่เหมือนต้านผัวบ่กึดอ่านกันสังห่อเฮือนปังยะหยาดยามเมื่อฝนตกสาดเปียหำมืดฝนดำตั้งเหนือตั้งไตกึดหยักใบจักนอนควายเป็นดีไข่ตายฮือปุ้นวิบากสังมาทุกหยักเหลือใจผืนขัวใบ
ผ้านุ่งก็ปาปุดขาดบ่มีเสื้อสัตว์ลองนอนบ่มีมุ้งหม่อนผ้าห่มอยู่เดือดจมตึงวันอยู่กับกันก็ยิ่งทุกข์กึดสังมาบ่ลุกสักลาย กูมาเสียดายเตโจป้อเซียวแล้วมาหันบัดเดียวใจขาดใจตายเปิ้นเป็นนายกายเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีมั่งเต้ามีเข้าของสมบัติน้องเงินใจใจกึดสังก็ง่ายสบายดีเมื่อยามหัวตีตัวเปลวกูเอาป้อเสียวติดโจตึงดีอีวะนางมลิกามาเอาหญ้าหมูตุกอีหลอกแต่ก่อนกูลืมเอาเตโจอีหลอกถ้ากูเอาเตโจประเดี๋ยวนี้กูสบายแล้วเนี่ยนะโหอันนี้อันเนาะฮะนางมาลิกาเดือดจมหือผัวมันว่าสะปะสะเป็ดว่าผัวมันบอกกึดอันยังว่าหัวเฮือนปังยะหยัดก็บอกซ้อนบอกแป้งยามฝนตกก็ปดโตฝนหัวเปี้ยผ้าหนุ่งความใบก็บอกเป็นสักเป็นสีหรอกโอ้สะปะสะเป็ดมันจมนะเมื่อยามมาหัวตีกูเอาเตโจเหียก็ยังดีมาเสียตีบ่ห่าญาโมผีห่าร้ายเจนกว่าเตโจกูจิงเมามัวแจ้งด่าฮือมึงเป็นห่าตายถึงวันนี้แหละนะส่วนอันว่าเตโจและญาโมก็จวนกันไปกินแขกแก้วกันว่าเสร็จเมียนแล้วก็เอากันกลับขึ้นมาลอดถึงอาณาเขตบ้านสองเสี่ยวจิงตานปราศปราศไหลกันว่าเฮาจักลองใจแห่งเมียเฮาว่าผู้ใดจักดีและบ่ดีเพื่อหือหูตัวตึงเมืองแม่นว่าจักโคดเครื่องจมด่าหรือมาว่าเสียหายดูถูกคนใจผัวขิ้นกล่าวกำดูหมิ่นดูแคลนมาจากกำแสบแก้นแตกยอหรือว่ามาจาล่อเอาความเมียผู้ใดใจงามสัตซื่อจักได้จื้อว่าคนดีเมียผู้ใดไผมีกองวัดใจอวงหักผัวโตนแม่ยิงกัวตังบาป อยู่ตามสุภาพแม่ยิงดีไผจักเป็นผัวผีและเมียเพศไผจักเป็นผัวเตศและเมียแสงก็จักได้หูหันแจ้งกันในวันนี้แหละนะเสียวเฮ้ย เซียวเตโจกับเซียวญาโมก็มาปรึกษาหาลืออู้กันว่าเฮาไปลองใจเมียเฮาบ่นี่นะว่าเมียไผดีไผบ่ดีลองด้วยประการฉันใดลองฟังไปตัสมิงคเนในขณะยามนั้นอันว่าญาโมก็เอาตัวลงนอนกิ่งเกือกฮึเป็นเปลือกกาตมโดยฝุ่นหือดินมามุนเต็มตัวผมเผาบนหัวหยันยุงนอนแก้มฝุ่นฟุ้งยะไม้เมาฮือเตโจเฟือเอาเมื่อส่งบ้านแล้วร้องเรียกตันนางมาลิกาว่าขอแม่เสี่ยวรีบลงมารับเอาญาโมสหายเจ้ามันเมาเหล้าอีหรออันข้าเฟื่อยเฟื่อมาส่งหื้อนี้แล้วขอแม่เสี่ยวแก้วจุงมาเอาเสี่ยวเรากำลังเมายิ่งล้ำไผบ่มาเอาก็บ่ได้
ข้ากอดคอเสียวไว้ดาดาวกัวมันล้มเต้าจึงยืนย้อนว่ามันเป็นกลางคืนเย็นค่ำเดือนก็บ่พร่ำสว่างแจ้งกัวเสียวเอ็งแม่งนอนตายจริงน้ำมาส่งนางนี่แหละนะฮื้อยาโมไปนอนกิ้งเกือกขี้เปอะอันยังจังๆต้องตัวมิกาขี้เปอะเสื้อผ้าผมยันยุ่งลุงลังเมาโซเซตโซซังหรอแต่งเมาน่ะบ่ใจไปกินเหล้าเมาน่ะแต่งเมาเหล้าเนี่ย จะลองใจเมียมันอีกอ่ะฮื้อเตโจเฟือมาหลบมาส่งบ้าน มาถึงงั้นปากประตูบ้านตินคันใดอย่างก็เอิ้นฮื้อนางมาลิกา มาเอาวันป้อเซลไปนอนไปอย่าง ป้านดังนางมาลีกาปาโลได้ยินกำเตโจว่าอันใจนางหมิ่นสันละโลดนางก็มาคิ้วขดไปไหนจริงเอิ้นลงไปบ่จ้าว่าข้านี่บ่ลงไปผัวจังไรผีบ้ายินกัวมันคาตีหัวจุงละตัวมันไว้หันมันตายก็ตายเอกันมหันแต่กำกินปล่อยนอนเหี้ยดินฝุ่นยากูบอกหน้าไปเอาเนี่ยโอ้นางมาลีกาว่าโอ้ปล่อยมันไว้หันอีหรอกไปมันไปกินคนเดียวมัน ข้าถึงมาลงไปเอาอีหรอก ยามนั้นเศรษฐีเก้าเตโจทะลิเฟือเอาสหายปิกเครือปิกขึ้นไก่ป้อกะบันตนแล้วก็ฮื้อยาโมอาบน้ำเตโจก็เลยเฟือเอาเสียวมันปิกเมื่อบ้านมันเหรอเพราะนางมริกามันบอกเอาอะ มันด่ามันว่าสะปะสะเป็ด ตายก็ดีเนาะหากเลือดเล่านักเขาถึงว่าดีหรอกเพราะนั้นผู้ใจเขาฟังไว้นะเขาต้องดูจิตใจเมียเขาดีกับบ่ดีนี่นะ ยาโมก็เลยเตโจก็เลยเอายาโมเมื่อบ้านมันบุกอะเอาเมื่ออาบน้ำอาบนองอย่างดีๆเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวเนาะแล้วก็เตโจก็ไปนอนกิ้งเกือกขี้ฝุ่นขี้เปอะนี่แปรงผมยันยุ่งนี่แต่งเมาเหล้าปัดฝงปัดเซเฮื่อนปู่ยาโมนี่เฟือหรอเอาไปส่งบ้านลองใจเมียมันนะเนาะส่วนเตโจใจเศรษฐีก็ลงนอนดินนะเดะเกือกกลัวสีกเสื้อผ้าปุดขาดเอาตัวคาดด้วยฝุ่นและดินทรายยะเต้าหงายดังเมาเหล้าฮื้อยาโมเฟือเข้าประตูบ้านแล้วก็กล่าวตานซึ่งนางจันตาว่าวันนี้นะเตโจกินปอนัวเมาเหล้าไปกินแขกเก่าสหายจริงเมาหลายเต็มตี้มาบัดนี้ใครวะใครหากข้าจิงลากเฟือมาส่งนี่และนายามนั้นนางจันตาหน้าไทยจิงรีบได้เร็วไวเนี่ยเพิ่นรีบได้เร็วไวโลก ลงเฮือนไปรับเอาหยังเตโจเจ้าเศรษฐีจากกำดีอ่อนอ้อยว่าข้าม่อนน้อยยินดีอันเสี่ยวมีขุนนาได้เฟือมาส่งบ้านขอป้อเสี่ยวจุงโอ๊ตจุงโอ๊ตจุงโอ๊ตเฟือฮือเมื่อสู่บนเฮือนก่อนฮือเบาผ่อนหายเมานางก็รีบอานำเอาน้ำอาบมาจำละขับฝุ่นสายจันตาไหนน้องลา
รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าครัวใบแกใส่ใจผัวตนรีบเววนบีบกั้นพับตัวนั่นกาญญาโดยมาโนมนาอันหักยิ่งก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แหละนะนี่ที่ตาขี่ยาวิเศษกล่าวห้องเหตุเตโจยาโมผูกทวนสองนี่ใหญ่กองแบบเบามีมากเต้าเหลือนลายขอไอ้อดใจฟังไปผูกทวนแน่ผูกนี้จ้าเต้าอีเต้านี้ก็วางลงก็บังกลมสมเรศเสด็จสาธุ ดีแล้วเสียงบ่พอดีแต่จบลงไปดีแล้ว อันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายเนาะ เป็นนี่ยายประลำประลามีกติสอนใจระหว่างผัวเมียสองกู้เนาะกู้หนึ่งก็คือเตโจกำนังจันตาอันนี้เปิ้นดีเนาะเปิ้นฮักกันแป้งกันอู้กันม่วนส่งกันป้ออืมบ่ผิดบ่เถียงกันสักเถื่อขนาดเศรษฐีเอาคำมาจ้างให้ผิดกันน่ะก็บ่ผิดอ่ะถูกเอาคำไปส่งเนี่ยยังได้ก็บ่ผิดกันนี่หรอกค่าแกงอย่างใดมันก็ถึงบ่โคตรอีว่ะก็เลยเอาคำนี่ไปคืนให้เศรษฐีฮะส่วนยาโมกำนังมาลีกาปวดโทอันนี้จิบ่ได้เลยเหมือนกับไฟกับขี้ฝอยขี้ฝอยมีอยู่หันเอาไฟจ้องเขาใส่บุบบับบุบบับเอ้ยไม่บวยขนาดอันนี้ก็ฟังไว้เป็นคติสอนใจเนาะเอาผัวเมียบางคนนะเปิ้นเฒ่าเปิ้นแก่แล้วเปิ้นก็ยังฮักกันอยู่นะต้องมีหยังปันกันกินโดหยอกล้อกันป้อนเข้าหื้อกันนี่เปิ้นฮักกันแท้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเล่ายืดยาวสาวกว้างเฮายังจะได้ฟังผูกท่อนสามแถมต่อไปเนาะในวันพัดหน้าปุ่นเนอพัดนี้มันจบผูกท่อนสองไปแล้วก็บ่เป็นยัง โอ้โทรมาแล้วอีกโทรก็โทรก็รับ รับไปเหรอเอาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็เปิดโอกาสเนาะคือญาติโยมได้โทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าฟังปฏิบัติธรรมคืนวันนี้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนยังได้ม่วนก็บ่ม่วนเครียดก็บ่เครียดเนาะก็ฟังกันไปจบลงไปตอนนี้ไปก็คงจะเปิดโอกาสอ่ะญาติโยมทั้งหลายได้เช็คสัญญาณเข้ามาไทยถามกันเนาะเพื่อแก้ง่อมแก้งันแก่ความเครียดอย่างไว้กะงั้นนะ ก็ตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่นะโอ้เวลา21นาฬิกากับแผ่น25นาทีเนี่ยอันตามธรรมดาอู้กันทั่วไป9โมงเนี่ยเนาะ9โมง25นาทีถ้าเป็นเมื่อคืนนี่เพิ่นว่า9โมงเพิ่นว่า21อีหลอ21นาฬิกา มันไล่ตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยเพิ่นว่าบ่ายโมงก็เป็น13นาฬิกาอ่ะ
14อย่า15อย่าเนาะ16 17 18 19 20 21อย่าไปเรื่อยๆนะจนถึง24พุ่นน่ะอ๋อนี่รับเหตุการณ์เนาะอ่ะญาติโยมโทรมาแล้วอ่ะเจริญปอฮอนเจ้าจะไปหาเจ้าท่านพระครูโอ้ไปหาเนี่ยหาเสียงเจ้าอ่ะอันนี้จ่ายคืนกันไหมจ้าเจ้าอยู่บ้านตงซานอำเภอเมืองปางจังหวัดลำปางไปเนาะเจ้าอ๋อแต่เออดีแล้วดีแล้วรับฟังชัดเจนดีก็เป็นจะได้พ่อฮะโอ้พูดมัวนอเจ้านอนฟังแต่ชัดเจนดีเจ้าจะดังฟังชัดท่านพ่อครูเจ้าอ๋อแต่เดี๋ยวเจ้าปวดเกลียวเมียเสียอันท่านพ่อครูเจ้าเดินจังหวะสักหน่อยเนาะว่าเจ้าว่าเจ้าว่าปวดเกลียวเมียเสียของแมงจุนจ้อยปัดทุกศกต้องเคียงขายหัวเพลงเมียยักย่อมจักชิดหายเป็นสีละอายตั้งหลายเกลื่อนบ้านผัวดีเมียดีไผ่ก็อวดอ้างเข้าของเงินคำเออเนาะเจ้าเนาะจริงเจ้าก็กำลังใจท่านพระครูนะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าโยมโทรมาจากเมืองปานจังหวัดลำปางอันนี้มาอีกนี่หนึ่งสายเจริญพรอาไว้สาเจ้าทำพระครูไผ่หานี่จำเสียงไม่ได้แม่เจนจิลาบ้านปินเจ้าอ๋อแม่เจนจิลาบ้านปินอำเภอดอกคำใต้เนาะจังหวัดพะเยาเจ้าเจ้าโอ้ตุ้งสบายโอ้สบายใจแจ้เนาะฟังสักทีเต็มเลยเนาะแต่ฟังกันนักกันลายอยู่ก้าเนาะฟังกันนักกันลายเลยเจ้าเมื่อคืนมาจังแง่ยังนอนก็มารับฟังธรรมะโอ้มาได้ฟังจังใส่มวนใส่จังแม่ฟังจังวันเนาะบางทีก็นอนก็ขึ้นหลับกันเนาะเจ้าจะขึ้นก็มาได้ยินสักคำอ่ะผมมีสัญญาณจะได้หูแบบที่ได้ยินขาดเต้นตัวนี้มาได้ฟังสักคำแล้วเนาะเจ้ามาได้ฟังเจ้าได้นี่ได้ฟังเทศเป็นอันนี้จังเนาะจังมันเตอะเจ้าเจ้าอันนี้มาได้ฟังสุดมันอนุโมทนาสาธุเนอเจนจิลาเนาะเจ้ากลับไปสาเจ้าเจ้าอนุโมทนาสาธุเจ้าเอ้าอันนี้ก็โทรมาจากดอกคำใต้อำเภอพะเยามาแล้วเมืองปานลำปางมาแล้วยังเชียงใหม่นี่เนาะอันนี้ไผ่ฮะเอ้าเจริญปอนเจริญปอนเนอร์โยมฮะบันไดเนาะป้ออะไรอย่างก็ป้อหวานเนาะป้อหวานบันไดเจ๊ซ้อนเนาะลำปางเนาะแต่ดีแล้วเนาะอู้กันดีๆก็ดีกันเนาะคนเฮามันอยู่ที่กำอู้กำจ๋าโน อู้ผิดหูผิดยังอู้โคตรอู้เกียดใจโกฏะโมหะมันตึงบ่ม่วนเนาะกินข้าวก็ตึงบ่ลำนะ อู้กันดีๆกันเนาะน่ากะมีอย่างไว้ในใจฮั่นบ่ถ้าเอาออกมาฮึเขาหู้เขาหันละนั่นน่ะนั่นน่ะกินได้ไว้ในหายอย่ากินบ่ได้เฮือไว้ในใจเนาะนั่นน่ะกำบนลานปกติว่าแล้วเนาะคนเรานี่บางทีมันก็เกิดจากกรรมอู้กรรมจ่าลูกเนาะอู้พิษหูพิษตาไปก็ทำมือเปิ่นจังเขาจังเนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะกรรมอู้นี่เพราะนั้นธรรมชาติเปิ่นถึงเฮือแปลงไว้อันเดียวไงหูดังแปลงไว้สองหูตาสองแกนหูสองข้างอ่ะเนาะปากแปลงไว้อันเดียวปอเนี่ย
มันยุ่ง อนุโมทนาสาธุเนื อยู่ดีมีสุขอายุมันควรยืนเนาะอันนี้ก็ขอขวัญมาแล้วเนาะต่อไป นี่มาแล้วมาแล้วว่าไงเจริญพรใครฮะเสียงก้อยเตว่าฮะโอ้แม่บอกคำบรรทุกหัวจ้างอีกอ่ะโอ้เวียงหนองลองเนาะเจ้าไม้กับละพุนละพุนเนาะละพุนลำพุนนี่เนาะอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนี่เนาะเออแม่ยังก็แม่เออแม่บัวคำรับเออฟังชัดเจนนี่เนาะแม่ฟังขึ้นยังเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าเดียเดียเนาะเนี่ยเนาะอายุวันโนสุขังพลังในแมนเนอร์อยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนอ้าวเวียงหนองล่องมาแล้วจังหวัดลำพูน ต่อไปจะมีไหนแถมมาแล้วบออ้าวเจริญปอนเจ้าเวสาเจ้าคุณครูเออว่าได้เออแม่คำนวณเลยเออแม่คำนวณเจ็ดซ้อนเนาะเจ้าติดตามมาฟังอยู่อ๋อติดตามมาฟังอยู่ฟังกันนักกันหลายอยู่เนาะเจ้าฟังหลายเจ้าหนาวมาแล้วเฮาสาสุขภาพดีๆเนอะเจ้าทานประมาณกันเนอะน่ากันเฮาสาสุขภาพฝากเนาะเจ้าคนหนาวก็เจ้าก็คนหนาวแล้วเย็นเจ้าจังกำลังใจเนอะอนุโมทนาสาธุเนอแม่คำนวณหรือแม่นวลนี่เนาะเจ้าทำให้สาเจ้าอำเภอเจซอนจังหวัดลำปางโอ้อันนี้มาไกลเนาะมานี่อีกสายหนึ่งเนาะเจริญพรกับพระเจ้าตุลุงแม่ทุกแก้วศิลาพรถิเตี้ยมันโฮงหลับปูนเด้อเออแม่แม่อย่าก็แม่แม่ชุกแม่ชุกแก้วมันศิลาพรถิเตี้ยมันโฮงหลับปูนแม่ชุกแก้วเจ้าติดตามตุลุงตลอดทุกวันตลอดเด้อเออดีละดีแล้วเนาะเจ้าฟังอยู่เด้อฟังขึ้น 98.75 เนี่ยชัดเจนดีเด้อทุลุงเออเปิดข้อสัญญาณไปเจ้าดีๆเจ้าติดตามอยู่เด้อแต่โจยาโมนะเจ้าตัวอย่างนอดดีๆเจ้ากลับไหว้สาเด้อทุลุงสาธุเจ้าสาธุอาตามิอันนี้ก็มาจากสีเตี้ยวันห้องลำพูนเนาะ อันนี้มาอีกนี่หนึ่งสายรอกันไปวันนี้เนาะเจริญพรไหว้สาเจ้าเจริญพรดอยหล่อเด้อโทรมาจากดอยหล่อเด้ออันนี้อำเภอดอยหล่อพุ่นเนาะโอ้จ้าเชียงใหม่แม่ยังก็จ้าแม่อวนเจ้าแม่อวนโทรมาจากดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนาะรับฟังอยู่เนาะแม่เนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะจ้าได้กติสนใจอยู่เนาะเจ้าแม่กะได้กติสนใจจ้ะมันมีที่ผูกเจ้ามีสามผูกแม่ยังแหมผูกถ้าผูกกันผูกจบแล้วเนาะแหมผูกไม่จบอ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็แบ่งไปจะน้อยกะเจ้าเจ้าเดี๋ยวมันจะจบเว้ยเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะเจ
จ้าไหว้สาเจ้าดีดีเนาะอันนี้วันโนสุขังปลังเอามาติ๊กติ๊กเอารับติ๊กติ๊กเนาะเอาอันนี้ก็มาอีกหนึ่งสายเนาะอ่ะเจริญพรไหว้ดาบ้าพวกเขาอันนี้พวกขายพวกนั้นขายสอนดีลูกพวกนั้นขายเนาะฟังจนจบแล้วเนาะฟังแล้วแต่ต้นนะฟังแต่ต้นมาโอ้ข้าวขาดีลูกข้าวขาดแต่เข้าใจดีเข้าใจดีเนาะพ่อเนาะสอนลูกสนใจดีแต่แล้วแม่แม่อุ้ยอยู่ฮะน่ะตาอันว่าคนอยู่นอกคนอ๋อพูดกับมันได้ฟังด้วยคนแม่คนแม่คนนู้นอกคนทั้งนอกคนอ๋อวิทยุคนเครื่องนะคนละเครื่องเดินผู้เครื่องในห้องเครื่องผมในห้องเป็นแบบคนเครื่องเลยเนาะมันแบบแย่งกันเนาะคนละเครื่องคนพอที่ด้วยอ๋อแต่เออเดี๋ยวเนาะอ่าได้ข้าวขาดข้าวขาดแล้วคือสนใจอยู่หลายอย่างอยู่เนาะโอ้ข้าวขาดนี่เหรอครับลูกคนก็บางอย่างเขาก็สามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้เนาะข้าวขาดทุกอย่างเนี่ยดีเหมือนกันขอเจริญเจริญอายุวันนะทุกข้าพละเนอเจริญปอนเนาะปอนเนาะปอขายอยู่ดีมีสุขเนอปอนเนอร์อยู่ดีมีสุขกี่ข้อลำน้ำลงก็แล้วกันเอาสายต่อไปเนาะญาติโยมคนไหนจะโทรเข้ามา081993เนาะ4074รายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เนาะก็คือรายการประทีปธรรมวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์ วันพฤหัสบดีแสดงโดยตุลุงวัดห้างตำตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเอามานี่หนึ่งสายเอาหายไปไหนอะคำเดียวหายแซ่บโทรมาใหม่โทรมาใหม่ฮะนี่เราตอบกลับอ้าวว่าไงฮะมีไหนอะโอ้ญาติโยมบางทีก็โทรทับกันเนาะเป็นยะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นนี่เนาะห้องบะย่อท้อ เต็กโลกโทรเต็กเลขโทรมันโทรบ่ได้ก็ต้องโทรต่อไปนี่นี่ก็มานี่แล้วเอ้าเอ้าเจริญปอนโลกับนมัสการท่านพระพุทธเจ้าเจริญพรพ่อโทรมาจากไหนชื่อเสียงเลี้ยงได้เฮ้ยโทรมาจากเจ๊ซ้อนอำเภอเมืองปานดึงอ๋อเจ๊ซ้อนอำเภอเมืองปานเนาะครับจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางพ่อชื่ออย่างพ่อน้อยฝนเหรอคะอ๋อพ่อน้อยฝนครับ จำเสียงมันก็ได้เหมือนกันเนาะนั่นแหละครับพ่อน้อยเสียงดังเสียงดังค่อยชัดเสียงดังฟังชัดเจนดีเนาะครับเข้าใจดีครับเข้าใจอย่างตีโจยาโมนี่นะเดี๋ยวดอกก่อนเนาะครับก็บางอย่างเอาไปเป็นตัวอย่างได้เอามันรับแล้วก็จังมันก็บอกลูกหลานเอาเล่าครับนาสู่ขอจะพระพิษยังกันคัดเจนนี่กับพ่อเตโจกับนางจัตตาน่ะคนมั่งมีสีครับและเป็นเศรษฐีคุณอู้คนลงทรงคันป้อยกับสู่ขอจะไปยังงาโง่กับนางมาริกานี่บัดได้ยังไงเป็นละครับก็เป็นนิยายปรำปราเปรียบเทียบเนาะก็ดีครับโอ้ดีดีครับ
ได้ฟังผู้คืนนั้นเด้ออนุโมทนาสาธุเน้อพ่อน้อยผลเนี่ยเนาะครับฟังกันนักฟังกันหลายฟังได้สติสอนใจเจริญครับเน้ออายุวันโนอายุวันโนสุขังพลังเนาะพ่อเนาะครับโอ้เจริญปอนเจริญปอนอันนี้มาอีกสายหายไปไหนยะเหมือนนั่นเอ้าโทรมาใหม่ตรงนี้มันหลุดโอ้ได้ละบออ้าจะลองปอนฮะร้อยสายข้าวโอ้โทรมาจากน้องคือเลี้ยงเบอร์ดอกคำไตนะเจ้าโอ้ฟังชัดดีเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะแม่น้อเจ้าฟังชัดเจนดีดีเดียเนาะเจ้ากำลังอุ้มกำลังใจในเจ้าอนุโมทนาเนอสาธุสาธุเจ้าอนุวันโนสุขังพลังมีมั่นควรยืนเป็นลมโพลมไซของลูกหลานพันมือมือนี่อีกสายหนึ่งเจริญปอนไม่ช้าเจ้าถึงเจริญปอนน่าโยมโทรมาจากไหนฮะจากเองลำปางเจ้าบ้านเมืองปานก่ออำเภอเมืองปานก่อฮะในห่มแจ่มอยู่ในตัวเมืองแจ่มห่มเลยเนาะอำเภอแจ่มห่มเนาะไม่มันนอกแต่ว่าอยู่ในอำเภอแจ่มห่มนั่นเนาะเจ้าชื่อเจ้าจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเนาะแม่เนาะแม่ชื่ออย่างหาชื่อแม่ท้องเจ้าแม่ท้องแม่จันฟองแม่จันฟองเนาะบ้านอย่างก็บ้านปงดอนบ้านปงดอนแม่จันฟองบ้านปงดอนอำเภอแจ้งอำเภอแจ้งโฮมจังหวัดลำปางมันอยู่ใดมันอยู่ทางใดท้อง